แต่งงานกับฉันนะคุณกู้เธอว่าการให้ลู่จิ้นเลือกระหว่างฉันกับเธอเขาจะเลือกใครถ้าเขาเลือกเธอก็เท่ากับเขาไม่ต้องการแม่แท้ๆที่ให้กำเนิดและเลี้ยงเขามาเขาจะอยู่กับความรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตถ้าเลือกฉันเขาก็จะต้องตำหนิฉันที่ทำลายความรักของเขาเขาจะอยู่กับความเสียดายไปตลอดชีวิตฉันบินพรุ่งนี้เช้าฉันต้องไปจัดกระเป๋าเดินทางก่อนงั้นก็คราวหน้าค่อยคุยกันนะคุณน้าคะถ้าคุณต้องการให้ลู่จิ้นเลือกมาอย่างหนึ่งแล้วก็ถ้าอย่างนั้นฉันถอนตัวค่ะคุณกู้ปล่อยลูกชายฉันไปง่ายๆแบบนั้นเลยเหรอฉันนึกว่าความรักของพวกเธอจะลึกซึ้งกว่านั้นซะอีกฉันถอนตัวไม่ใช่เพราะยอมรับในการตัดสินของคุณน้าแล้วก็ไม่ใช่เพราะความกลัวฉันถอนตัวแค่เพราะฉันรักลู่จิ้นมากๆฉันไม่อยากให้เขาต้องเสียแม่ที่รักเขามากขนาดนี้ไปเพราะฉันบนโลกนี้ไม่มีลูกคนไหนที่สูญเสียการสนับสนุนและคำอวยพรของแม่แล้วจะมีความสุขจริงๆได้ฉันหวังแค่ว่าเขาจะมีความสุขก็พอแล้วค่ะคุณน้าคะฉันหวังว่าวันใดวันหนึ่งในอนาคตตอนที่คุณกับลูกชายที่คุณภาคภูมิใจอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อันห่างไกลอยู่ในคฤหาสน์อันหรูหราอยู่ข้างกองไฟอันอบอุ่นอยู่บนโต๊ะอาหารที่สวยงามกินอาหารชั้นยอดรสเลิศตอนที่ลู่จิ้นตักกับข้าวให้คุณด้วยความใส่ใจคุยกับคุณว่าช่วงนี้ไปเข้าซื้อโรงแรมไหนมาบ้างและได้กำไรมาอีกเท่าไหร่ตอนนั้นฉันหวังว่าคุณจะจำได้ว่าความสุขที่คุณมีในตอนนั้นเพราะฉันหลีกทางให้คุณเป็นคนที่ต่ำต้อยในสายตาของคุณยากจนชาตินี้ได้แต่เฝ้าอยู่หน้ากระทะเชฟตัวเล็กๆคนนี้หลีกทางให้คุณเธอพูดแล้วทำได้ไหมฉันทำได้ค่ะคุณนาคะขอให้คุณมีความสุขค่ะคุณมาได้ยังไงมีหลายครั้งนั้นที่ฉันคิดว่าเธอรักฉันจริงๆหรือเปล่าฉันก็ต้องรักคุณสิคะถ้างั้นทำไมยกฉันให้คนอื่นง่ายๆแบบนั้นล่ะคุณบอกคุณหมดแล้วเหรอคะใช่แล้วและแม่ให้ฉันมาบอกเธอด้วยว่า
แม่มีความสุขมากไม่ต้องให้เธอหลีกทางให้ฉันก็แค่ไม่อยากให้คุณลำบากใจเพราะฉันรู้ว่าแม่คุณเป็นคนที่สำคัญมากๆสำหรับคุณแต่ว่าเธอก็สำคัญกับฉันมากเหมือนกันแม่ให้ฉันมาบอกเธอว่าแม่ชื่นชมเธอมากแม่บอกว่าฉันมีสายตาที่แหลมคมเพราะงั้นคืนนี้ขอเชิญเธอไปกินข้าวมื้อสบายๆที่บ้านหน่อยคุณน้าคุณน้ายอมรับฉันแล้วเหรอคะฉันเก็บกระเป๋าเดินทางก่อนนะไม่ต้องนะเอาไปเก็บไว้ที่บ้านฉันเลยแม่ครับคุณน้าสวัสดีค่ะผมลูกกลับมาแล้วครับเอากระเป๋าเดินทางของเซิ่งนานไปวางห้องแกสิอ๋อผมจะไปเดี๋ยวนี้ครับวันนี้แม่บ้านลาอยู่กับข้าวคืนนี้อ๋อคุณน้าหนูเข้าใจค่ะให้เป็นหน้าที่หนูทำได้หมดฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นฉันก็ไม่ได้เข้าครัวนานแล้วให้ฉันได้ผัดกับข้าวให้เธอชิมนะไปเถอะขอบคุณครับแม่ยุ่งมากเลยวันนี้มีหลายเรื่องที่ต้องเตรียมอีกเดียวแค่3นาทีได้ค่ะตอนนี้ฉันเป็นคู่หมั้นของคุณนะคะคิดบัญชีเก่าเหรอคุณคิดบัญชีเก่าฉันไม่รับหรอกนะแต่งงานกับฉันนะฝากรักไว้ที่ท้ายครัว